สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับได้เวลามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในบ้านเราที่ก็มีความเข้มข้นอยู่บ้างมีดีลใหญ่สอดแทรกแล้วก็ข่าวของที่อื่นนะครับซึ่งควรจะเป็นความเคลื่อนไหวสลับทั้งเรื่องของตัวนักเตะย้ายเข้าย้ายออกและก็การเตรียมทีมเพื่อเข้าสู่เลก2ด้วยนะครับฝากกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube และก็ทุกช่องทางของเราจะเป็น e b o o k t ิ๊กต็หรือไม่แต่เว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณยอดซับสไครต์ที่กระโดดขึ้นมาตอนนี้ทีมงานเท่าไหร่นะสองแสนพันอ่าแต่ว่ายังไม่ได้เข้า2,76แสนกพันก็หวังว่าจบ์นาิมนต์ทีมชาติเนี่ยจะเกาะไปถึง2องแสนได้เราอยากให้มันจบส0 0 0สนซับสไครต์ก่อนคิดไซ้โค้งจะครบ4ปี ในเดือนมีนาคมนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับส่วนสินค้าและสปอนเซอร์ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด y 1วันเป็นช่วงแ,แรกก็คือโกมึกวันนี้นะครับโกมึกก็ยังคงมีกิจกรรมและมีแคมเปญร่วมกับคิดไซโคอย่างต่อเนื่องเดินทางมาถึงรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรมโกลักกี้วิดโกมึกนะครับแจกจัดหนัก16รางวัลเลยนะครับในรอบนี้ปิดท้ายซึ่งใครยังไม่ได้ซื้อของในสรอบที่ผ่านมา รอบนี้นะครับซื้อได้เลยตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคมแล้วก็เราจะจับรางวัลกันในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอะแอบสปอยของหน่อยครับรอบนี้จัดหนักจัดเต็มเสื้ออันนี้ของอะไรอ,ะอ,ระอ่ะนารบถมอ๋อนระบถมนะครับลายเซ็นใครดูซิอ๋ออาทิตย์เบิกอ่าอาทิตย์นี่ลายเซ็นอาทิตย์เบิกนะอออาทิตย์เบิกอขอดูซิ ชลบุรีอ่ะก็ยังให้เรามาต่อเนื่องนะครับชลบุรีนี่โหลายเซ็นตั้งเตะหลายต่อหลายคนโอ้โหรอบนี้ชาญรง์พรมศรีแก้วนะครับน้องหนึ่งเห็นไหมเออลายเซน็นนี้ชัดเลยนะครับท่าเรืออูเราแจกไปหลายคนแล้วท่าเรือรอบนี้อ๋อรอบนี้เป็นลายเซ็นมาท่าเรือเฮ้ยไฮมินตันโซเลสหรอโอ้โห,หลายเซ็นไฮมินตันนะครับอ่ะท่าเรือมีอีกหนึ่งตัวอันนี้ใขรเนี่ย อ๋อต้นทีระศาสัสตร์เผยพ่มายนะครับอืมเดี๋ยไปทีมชาติล่าสุดม,มีอีกไหมเอามามา,มาโว์ให้หมดเลยจัดหนักจัดเต็มทุกวันจะได้ดูซิว่าใครจะซื้อมาอันนี้เสื้อเปล่าอ่ะแถมเพิ่มไปให้อีกนะครับเป็นเสื้อเป่าของสโมสรชลบุรีใส่ได้เลยสองตัวใช่ไหมสาตัวสามตัว,ตวโอ้โหมีเสื้อเป่าชลบุรีแถมให้สามตัวหลากหลายไซส์ด้วยนะครับอ่ะครบทัว่วอีกตัวนึงมาเอาให้เห็นเลยอ่า แจกกันเต็มๆนี่ยังไม่รวมของรางวัลที่เรามีเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับทั้งหมดอ่ะ16รางวัลน,นะครับอย่าลืมซื้อกันได้เลยนะครับ1เซต259บาท2เซต500บาทนะครับแล้วซื้อ1เซตรับ1สิทธิ์ช่องทางในการสั่งซื้อนะครับมี2ช่องทางคือสแกนหรือกดลิงก์ เพื่อเข้าไปซื้อในระบบของทิปช็อปได้เลยหรือว่าจะเข้าไปกรอกรายละเอียดใน g o o g l e f อร์มแล้วก็โอนเงินหม่ทีก็ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันนะครับในสองช่องทางนี้อยู่แล้วขอบคุณสําหรับการติดตามที่ซื้อกันมาในหลายรอบที่ผ่านมาสําหรับหลายๆคนที่ซื้อซ้าทั้งรอบหนึ่งรอบสองรอบสามก็จับสลากก็ลุ้นรางวัลกันไปใครได้ขอให้โชคดีใครไม่ได้ขอให้รอบสุดท้ายรอบนี้นะครับปิดท้ายสวยๆกันนะครับกับโกราคิวิดโกหมึกนะครับข่าวสารในวันนี้ครับโกหมึกหยอง หมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจา้าหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกมึกหยองยังมีโกมึกหมึกอกกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองก่อนจะไปติดตามเรื่องของทีมชาติไทยก่อนเจอกับซาดิอาระเบียในนัดสุดท้ายของเอเชียนคัพเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของจีนหน่อยนะครับคู่แข่งของเราในบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งเจอกันในเกมแรกนัดเปิดสนามเนี่ยเราแพ้คาบ้านแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันแล้วผลงานของจีนเองในเอเชียนคัพเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะครับ เก็บได้แค่2คะแนนจาก3ามเกมในรอบแรกในการเจอกาตาทาจิกิสถานแล้วก็เลบานอนก็มีการเปิดเผยจากสื่อจีนว่ากุนซือ,อย่างอเล็กซานดรายานโควิชกำลังจะโดดไล่ออกครับสำนักข่าวโซโหนะครับของจีนก็บอกว่าสาพาั์ฟุตบอลของจีนเนี่ยได้มีการทำข้อตกลงกับยานโควิชในวันที่รับงานว่าเกณฑ์การตัดสินการทำงานของเขาขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยครับ2เรื่องก็คือการพาทีม ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของบอลโลก2026ในรอบ18ทีมเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งการพาทีมชนะทีมชาติไทยในยุคข,ของมาน o p โพก n ิ้งได้สำเร็จก็ถือว่าผ่านเป้าแต่งเหลือการแข่งขันอีกหลายเกมให้ได้วัดผลงานเขาต้องพาทีมชาติจีนเนี่ยเข้ารอบ k อ o เอา u t ในศึกเอเชียนคัพให้ได้เป็นอย่างน้อยอีกหนึ่งรายการด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้จีนตกรอบแรกด้วยการเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่มด้วย ก็ทําให้สื่อจ้าดังกล่าวได้บอกว่าหลังจากที่จีนเดินทางกลับถึงประเทศสาพาันฟุตบอลของพวกเขาจะปลดกุนสื่อยานโคชออกจากตาแหน่งอย่างเป็นทางการแน่นอนคราวนี้สิ่งสําคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าบอลของเราเนี่ยเปลี่ยนโคชไปแล้วแต่เกิดของเขาไม่เปลี่ยนแล้วเจอกับเราในรอบหน้าซึ่งเราต้องบุกไปเยือนเขาเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่พอเห็นเนื้อเห็นตัวกันบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนโคชจริงๆเนี่ย เหมือนกับเราก็ต้องนับหนึ่งใหม่เช่นเดียวกันแหละครับทางฝั่งของจีนเองเนี่ยเขาก็ต้องศึกษามาสะดัอีชีแต่ว่าเขาได้เห็นผลงานในเอเชียนคัพไปแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่ยากสําหรับทีมชาติไทยแน่ๆในการบุกแปลคืนซึ่งเป้าหมายเนี่ยเราต้องชนะเขาคืนให้ได้ได้วยผลงานที่สวยกว่าด้วยนะครับเพื่อจะได้เข้าที่2ของบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ18ทีมส่วนความพร้อมในเกมกับซาอุดิอาระเบียนะครับทีมไทยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกม ตามกฎของ AFC อิชิก็บอกนะครับว่าซาดิอารเบยเียเป็นทีมที่คาดหวังในทัวร์เมนต์นี้สูงและก็มีเกมรุกที่ดุดันแข็งแรงความสามารถเฉพาะตัวของนักบอลก็ดีซึ่งจะเป็นเกมที่ทีมไทยอาจต้องรับมากขึ้นกว่า2ลัดที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็ถือว่ารับได้ดีอยู่แล้วก็จะพยายามทําเกมรับให้ดีต่อเนื่องส่วนถ้าเกิดมีโอกาสก็พร้อมจะทําประตูเพื่อคว้าชัายชนะ ให้ได้ในเวลาเดียวกันการที่ตัวเขาเองทํางานสมโมสรมาก่อน mm. ก็ทําให้มีผลต่อการเลือกผู้เล่นมาติดทีมชาติไทยนักเตะบางคนสามารถเข้าใจวิธีการในการทํางานของเขา mm. ก็ตั้งแต่มารับงานเป็นกุนซือช้างศึกแม้ว่าจะมีเวลาไม่มากอาจไม่ถึงเดือนได้ซ้ําแต่นักบอลทุกคนมีความบุ้ม,มั่นในการฝึกซ้อมตลอดเวลาไม่ว่าจะที่เมืองไทยหรือว่าการมากาตาอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ทําให้ทีมไทยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ สำหรับผู้ตัดสินในเกมนัดนี้นะครับทาง AFC ก็มีการเลือกคิมฮีกอนครับเชิดดำชาวเกาหลีใต้ในวัย38ปีจะเป็นคนชี้ขาดการลุ้นแชมป์กลุ่มของไทยแล้วก็สหรัฐอาระเบียนะครับทีนี้ก็มีทีมงานของเกาหลีอีก2คนผู้ช่วยผู้สินที่1น,นะครับก็คือยุนแจยอนผู้ช่วยผู้สินที่2จะเป็นพักซังจุนขณะที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินในห้อง VAR จะเป็นคิมจองฮยอกและก็โคคยองจินครับ สำหรับคิมฮีกอนเนี่ยก็เคยมาทำหน้าที่ลงตัดสินในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน k i งส s ครัครั้งที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ทีมไทยเนี่ยลงสนามตั้งแต่รอบรองชนะเลิศชนะเลบานอน2-1แล้วก็รอบชิงเสมออิรัก2 2ก่อนจะโดนจุดโทษแล้วก็ทับช้างสุดเนี่ยแพ้อิรักไป4ประตูต่อ5นักเตะทีมชาติไทยใน2เกมนั้นของศึก k i n ส s Cup ไม่โดนใบเหลืองแม้แต่คนเดียวสวนทางกับคู่แข่งทั้งเลบานอนและก็อิรัก ซึ่งโดนคีมฮีกอนแจกใบเหลืองรวมกันถึง7ใบนะครับคือเลบานอนโดนไป3และอิรักโดนไป4นี่คือข้อมูลนะครับแต่มันไม่หมายความว่าเราจะได้เปรียบจากเกมการแข่งขันนัดนี้ในศึกเอเชียนครับซึ่งก็มีคำถามจากโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะครับรวมถึงผมก็เอกใจว่าเอาตรงๆเนี่ยการเข้ารอบของทีมไทยกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีความเกี่ยวดองหนองยุ่งกับเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีโอกาสจะจบเป็นอันดับ2ของกลุ่ม E ซึ่งมันมีผลกับการเจอกันของแชมป์กลุ่มนี้นะครับก็เลยทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าการส่งผู้ตัดสินแบบนี้เนี่ยเอฟก็อาจจะประมาทในบางช็อตไปหรือเปล่าแต่โอเคแหละครับถ้าไปคิดกันแบบนั้นเนี่ยฟุตบอลก็คงไม่ต้องแข่งกันพอดีนะครับเพราะมันยังมีหลายเรื่องหลายราวที่เราสามารถคิดไปได้ต่างๆนานานเะอาเป็นว่าไม่ว่าใครจะหนีใครใครอยากเล่นไม่เต็มที่ก็ขอให้ทีมไทยไม่ใช่ทีมนั้นแล้วการที่คิดแบบนี้นะครับเพราะเราเองยังไม่ถึงจุด ที่จะมองถึงการประสบความสําเร็จในรายการนี้ด้วยวิธีการแบบนั้นและถ้าเกิดว่าเราจะประสบความสําเร็จเราก็ไม่ควรคิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะถ้าเก่งจริงต้องเจอได้ทุกทีมนะครับเอาเป็นว่าย้ำอีกครั้งในทุกๆครั้งที่ผมได้ทําคลิปเนี่ยก็จะบอกว่านี่คือโบนัสชิ้นใหญ่ของทีมไทยในรายการนี้กับการเปลี่ยนโคช้ชและก็ทําให้เราได้เห็นทิศทางในการทํางานในอนานคตที่อาจจะเห็นแสงสว่างที่ดีกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสําหรับเวทีทีมชาติชุดใหญ่นะครับ ส่วนการเข้ารอบของทีมไทยหลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยก็กลับไปลุ้นผลกันแหละครับซึ่งสายของญี่ปุ่นก็คือกลุ่มดีนะครับกลายเป็นญี่ปุ่นทําได้ตามคาดนะครับไม่มีพลิกโผอะไรครับชนะอินโดนีเซียไป3ต่ตอนหนึ่งก็ทําให้อินโดลงสนาม3เกมมีแค่3แต้มต้องไปลุ้นเกมในกลุ่ม F สายของไทยนี่แหละครับในคู่ระหว่างโอมานเจอคีกิสสถานก็คือลุ้นให้โอมานเนี่ยแพ้หรือว่าเสมอคีกิสสถาน อินโดถึงจะผ่านเข้าสู่รอบ16เทียสุดท้ายแต่จากผลการแข่งขันแบบนี้ครับทีมไทยเลยการันตีการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างเป็นทางการหลังจากลงเตะไป2นัดมี4แต้มและก็ลู้ได้เสียเนี่ยบวกอยู่2ประตูแม้ว่าจะเหลือการลงสนามอีก1เกมในการเจอกับซาดิอาระเบียแต่ว่าทัพช้างศึกลุ้นเพียงแค่จะจบที่1หรือว่าที่2ของกลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะว่าติดโคตาเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด 4ทีมตอนนี้แน่นอนแล้วครับโดยเร็วทม์นะครับอันดับ3จาก6กลุ่มตอนนี้ที่มีแรงกิ้งเป็นอันดับ1แล้วก็ลดหลั่นกันไปจนถึงโคตาทั้งหมด6สายเนี่ยเอา4ทีมเข้านะครับอันดับ1เป็นปาเลสไตน์3นัด4แต้มผลต่างไม่ได้ไม่เสียนะครับก็คือ0ย์อันดับ2เป็นซีเรียครับ3นัดมี4คะแนนเหมือนกันผลต่างก็คือ0ย์อันดับ3ครับบาเรน2นัดมี3แต้มผลต่างคือลบ1นะครับอันดับ4เป็นอินโดนีเซีย3นัด มี3แต้มผลต่างคือลบ3ประตูและก็ดับ5คือจีนสนัดมี2แต้มผลต่างคือลบ1ซึ่ง2แต้มเนี่ยไม่เพียงพอในการเข้ารอบแน่นอนและดับ6โอมานตอนนี้นะครับมี1แต้มจาก2เกมลุ้นเกมสุดท้ายถ้าโอมานเก็บ3แต้มได้ก็จะแซงขึ้นไปลุ้นในการเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีสุดเพราะตอนนี้โอมานเนี่ยผลต่างติดลบอยู่1ดังนั้นสถานก,การณ์ของทีมไทยนะครับ ที่จะลงเล่นในการเจอกับซาดิอาระเบียสมมุติว่าเราแพ้ซาอุขึ้นมาแล้วโอมานเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะกีกิสถานและประตูได้เสียดีกว่าเราเนี่ยเขาจะแซงเราขึ้นมาเป็นอันดับ2เราจะตกกันเป็นที่3ามน,นะครับซึ่งก็จะเบียดจีนและอินโดดีเซียตกรอบไปไม่ได้โควตาอันดับสาที่ดีสุดน,นะครับซึ่งตอนนี้จริงจริงก็ถือว่าตกไปแล้วแหละครับส่วนบาเรนที่ตอนนี้เป็นอันดับ3ของสายอีโอกาสเก็บแต้มในนัดสุดท้ายก็ยังมีอยู่นะครับ ขณะที่โอมานหากว่าไม่ชนะทาจิกิสถานก็จะตกรอบและอินโดนีเซียก็จะหายใจฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของทีมไทยในครั้งนี้ครับเป็นการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครั้งที่3นับตั้งแต่จัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี1956ตอนนั้นทัพช้างศึกเคยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ คือปี1972ครับมี6ทีมเข้าร่วมการแข่งขันแต่จริงๆก็ไม่อยากไปนับนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถือเป็นชิงแชมป์เอเชียอย่างเป็นทางการแต่ว่าครั้งล่าสุดครับคือปี2019ที่ UAE นะครับมี24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มทีมด้วยถึงตรงนี้ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยได้ละ2คู่นะครับหลังจากจบสายดีคือทาจิกิสถานเจอ UAE ในสายบนและก็อิหร่านพบกับซีเรียนในสายล่าง เทียบสายบนตอนนี้มีออสเตรเลียที่ปักหลักอยู่ส่วน UAE ก็ถือว่าพอฟัดพอเวียงและก็อิรักอดีตแชมป์เอเชียในปี2007อยู่สายบนถ้าเกิดไทยจบที่1สาย F จะอยู่สายบนเหมือนกันส่วนจบที่3เนี่ยก็จะอยู่สายบนเพราะว่าเ,าเจอกับทางอิรักแต่ถ้าเกิดสายล่างไทยหลุดลงไปเนี่ยค่อนทางหนักเลยเพราะมีทั้งอิหร่านญี่ปุ่นอุซเบกิสถานแล้ถ้าเกิดไทยจบที่2สายเ ก็จะอยู่สายล่างเจอกับอุซเบกิสถานนะครับถามว่าเลือกได้ไหมผมว่ามันเลือกไม่ได้หรอกครับฟุตบอลเวลามันลงแข่งจริงๆถ้าคุณไม่เต็มที่เนี่ยมันจะเห็นภาพได้ชัดเจนและผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรากำหนดทิศทางนี้ไม่ได้ครับสบายใจได้เลยเพราะเราไม่ใช่ทีมที่เลือกได้ขนาดนั้นเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับเราต้องไปตามลู่ของมันนี่แหละครับเจอใครก็ต้องใส่ให้หมดใส่ให้เต็มแต่ถ้าเกิดว่าได้อยู่สายบนเนี่ยผมว่ามันก็มีข้อดีเพราะมันจะเจอทีใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้เจอ ส่วนสายล่างเนี่ยมันก็น่าสนใจในเชิงการพัฒนานะครับแต่มันก็จะเป็นงานที่ยากถ้าเราอยากจะลุ้นเข้ารอบให้ไกลก็รอบ16ทีมการซ้อมครั้งสุดท้ายของทีมไทยนะครับก่อนดวลกับซาอุไทยชีเนี่ยก็ทบทวนแทคติกและการเล่นลูกตั้งเตะจากจุดต่างๆแล้วก็มีการขึ้นเกมแบบสม a l l size g a ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งครับก่อนการซ้อมธีรศักดิ์เผพี่หม,มายก็ได้บอกว่า ทุกคนเต็มที่แล้วก็ทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์ซาอุดิอารเบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เพิ่งไปบอลโลชนะอาเจนมาก็เป็นทีมที่ดีมากๆแล้วก็จะเก็บประสบการณ์จากซาอุให้ได้มากที่สุดบรรยากาศในทีมมันดีทุกคนอยากจะเข้ารอบลึกๆให้ได้การเจอกับทีมระดับทวีปเอเชียทุกทีมเป็นทีมที่ดีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองก็ได้เล่นกับยู23เป็นส่วนใหญ่การมาเล่นชุดใหญ่ครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์ที่เยอะมากการได้เจอรุ่นพี่ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นพยายามจะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด เป้าหมายเกมต่อไปหวังว่าจะบีแตมและก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกคนทํางานกันหนักมากได้ดูบอลโลกในทีวีมาแล้วและถ้าเกิดได้ลงไปเล่นในสนามที่ใช้แข่งขันก็คงจะภูมิใจมากๆและไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้พยายามทํางานหนักตั้งแต่เป็นนักเรียนจนได้มาเล่นสมวสรและได้ติดทีมชาติก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นพยายามจะเติบโตถ้ามีโอกาสก็จะพยายามยิงให้ได้ฝากแฟนบอลชาวไทย ให้กำลังใจทีมชาติไทยจะทำเต็มที่แล้วก็อยากให้ส่งกำลังใจมาให้นะักเตะทีมชาติกันด้วยที่จะสักเนี่ยมีโอกาสจะไปเล่นอีกรอบมันด้วยนะครับในยูยี่สิบสามชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่กาตารก็เป็นเจ้าภาพเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสจะเตะในสนามที่จัดฟุตบอลโลก หลายสนามแน่นอนนะครับขณะที่สถานการณ์ของทั้ง2ทีมเนี่ยเริ่มต้นที่ซาอุก,ก่อนละกันโรเบโตบันชินีครับก็พาทีมชนะมาทั้ง2นัดซึ่งแน่นอนครับการเจอโอมานเชือสองหนึ่งและก็ชนะคีคิสสถาน2อศูนย์เนี่ยด้วยผลงานถือว่ายังไม่พีคเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเกมกับคีคิสสถานเนี่ยได้เปรียบตัวผู้เล่นจากการที่คีกิสเนี่ยโดนไล่ออกถึง2คนแต่ก็ไม่สามารถจะยิงได้มากกว่านี้แต่ก็การันตีการเข้าสู่รอบล็อกอท์ไปแล้วกุนซูอจอมเกา๋าชาอิตาลีเนี่ย น่าจะไม่ประมาทนะครับมีการจัดขุมกําลังเพื่อหวังเป้าในการเป็นแชมป์ของกลุ่มนี้แน่นอนแต่อาจจะมีการโรเตชันสลับไปด้วยนะครับแกนหลักอย่างทางซาเลมอัลดอรซารีดาวเตะตัวเก่งที่เคยยิงประตูใส่อาร์เจนตินาในบอลโลกที่กาตานะครับก็อยู่ในชุดนี้ออสตาร์เป็นตัวจริงน่าจะยืนพื้นไปก่อนส่วนแข้งตัวหลักคนอื่นๆก็มีทั้งโมเมตคารโนมีไฟซา,าวอัลกัมดีอัดุลรอมานกาลิฟแล้วก็อาลีอัลเบลฮีนะครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ย สิ่งที่น่าสนใจก็คือสภาพร่างกายเราเป็นยังไงแล้วอิชีประเมินแบบไหนถ้าเกิดอิชีอยากจะโรเตชันก็เป็นสิ่งที่ทําได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทําได้ตามเป้าแล้วคือชนะคีริสสถาน2-0และเสมอโอมาน0-0ไม่แพ้ใครและยังไม่เสียประตูแต่ตัวเลือกสิเอ็ดคนแรกของเราเนี่ยขาดความสมบูรณ์จากการที่กัปตันทีมอย่างทีรทรนบุญมาทันเนี่ยติดโทษแบนเพียงคนเดียวและยังมีตัวสุ่มเสีย่ยงที่จะโดนแบนเหมือนกันนะครับอย่างดิโคลัสบิ๊กเคลสันแล้วก็จเจริญศักดิ์วงก่อน อิชิอิเนี่ยอาจจะมีการโยกวิเคลสันเนี่ยมายืนแบ็กซ้ายแทนที่ของทีราทรนะครับเพราะว่าเคยใช้นิโก้มาแล้วในตำแหน่งนี้แบ็กขวาก็จะเป็นสุปนันบุรีรัตน์ซึ่งเราก็เห็นกันในเกมกับญี่ปุ่นซึ่งเคยใช้มารวมถึงเกมกับโอมานส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการโรเตชันไปเลยนะครับซึ่งอาจจะโรเตชันทั้งทีมก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเสียตัวจริงในมุมผมนะครับไม่เกี่ยวกับทีมงานโค้ชเลยผมว่าโรเตชันหมดเลยก็ได้นะครับก็จะเป็น4-4-2ประตูเนี่ยคิดว่าปฏิวัติยังคงเฝ้าเสาอยู่ จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อเรื่องของแมนฟิสอยู่แล้วเพราะประตูเนี่ยไม่ได้ใช้ร่างกายเยอะขนาดนั้นนะครับก็เอาเป็นว่ายืนต่อเนื่องผู้บมั่นใจไปส่วนคู่เซนเ,นเตอร์นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นจักรพันธ์ไพรสุวรรณแล้วก็ขวาเนี่ยเป็นเอลิสดอเล่ผมว่าเอลิสเนี่ยเป็นตัวยืนของชุดนี้นะครับในยุคข,ของอิชิอิก็ได้ลองปรับเปลี่ยนบ้างนะครับให้พันษาไปพักไปแบ็กซ้ายเป็นบิเคลสั้นขวาเป็นสุพรรณบุรีรัฐ แล้วก็ตรงกลางนะครับ2คนซ้ายอาจจะเป็นสหรัฐอยู่เย็นนะครับกลับมาประจำการเป็นตัวจริงแล้วก็โอกาสของกฤษดาการแมนผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับจะมายืนแทนที่ของพีระดลนฉ่ำรัศมีแต่ถ้าเกิดมีการปรับเปลี่ยนอาจจะซักตำแหน่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าวีระเทพหรือพีระดลเนี่ยจะนั่งเป็นสำรองไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่ระหว่างตังกับและเองเนี่ยก็จะเห็นอีมิติหนึ่งของเกมเหมือนกันเพื่อเป็นการทดสอบผู้เล่นด้วยเผื่อจะมีโอกาส ได้ลงเป็นช้อยในการเปลี่ยนแปลงเพื่อแข่งขันกันในรอบ1 6ทีมสุดท้ายนะครับขนาดที่ปีกซ้ายในมุมผมเนี่ยผมว่าหมุนหมดเลยดีกว่านะครับก็บดินกับปฐมพลเนี่ยผมไม่แตกต่างกันนะครับแต่เท่าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยทางฝั่งของรุ่งรัตภูมิจันทึกที่มันมีชื่อในการลงแข่งขัน2เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อ,อาจจะได้รับโอกาสก็ได้ผพราว่าฝั่งซ้ายน่าลองไปเลยครับเอารุ่งรัตเล่นเป็นสายธรรมชาติไปเลยนะครับ UBU เนี U ่ยเป็นปีกตัดในแต่ผมคิดว่าถ้าเล่นสายธรรมชาติแล้วทําได้ดีเนี่ย ก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมเพราะว่าการเล่นเป็นระบบเนี่ยรุ่งรัฐทําได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่บดีคุ้นมืออิชิเท่านั้นเองได้โอกาสลองก็เอาเลยครับเพื่อให้ซาอุเนี่ยสเากลาเกมไม่ถูกไปด้วยส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นปฐมพลยืนพื้นก่อนได้พร้อมกับมีการเปลี่ยนของชันโรมพฟมสีแก้วที่จะลงมาเป็นสำรองทีเด็ดไปขณะที่กองหน้าคู่บนนะครับผมว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเล่นเกมรรับแดนบนสำคัญมากในการที่จะไล่บอล กับสเสดีระเบียเลยคิดว่าซ้ายยังเป็นสุภโชคสรารชาติแล้วก็ขวาเนี่ยสุภภัยใจเด็ดผมมันยืนพื้นเป็น4-42เหมือนเดิมนะครับดังนั้นตัวเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีช้อยเอาตัวหลักไปเป็นสำรองกันหลายคนนะครับเช่นบนดินผาลาสุบรนัเหมือนตาหรือแม้แต่เทียศักเผยที่หมายซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้มิติในเกมรุกมันก็มีความจีจ๊ดจ๊าดอยู่บ้างเหมือนกันแต่ชุดแรกเนี่ยก็สําคัญนะครับว่าพอมีการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแทบยกชุดเนี่ยคุณภาพของเกมจะดีเหมือนชุดที่อิช,ใชิใช้เกาะกันมาตั้งแต่เกมกับญี่่่ปปุนหรือเลา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามดูนะครับถ้าระบบมันลงตัวจริงนักเตะมีความเข้าใจจริงก็งทาได้นะั่นหมายความว่าสถานก,การณ์ในการฝึกซ้อมของโค้ดอิชีเนี่ยให้รายละเอียดที่ดีกับทีมชุดตัวหลักและก็ตัวสํารองแบบมีความเท่าเทียมกันเพราะว่าระบบการเล่นของอิชี442ไม่ได้มีความซับซ้อนในการเคลื่อนที่อะไรอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการยืนตําแหน่งและเน้นสมาธิกับวินัยในเกมรับ17ครั้งที่ผ่านมาที่เจอกันเป็นทางการนะครับทีมไทยเนี่ยชนะไป3ครั้งเสมอหนึ่ง และแพ้ถึง13ครั้งในการแข่งขันเอเชียนครัพรอบสุดท้ายเจอนสครั้งซาอุชนะ2งเกมเลยนะครับปี92ชนะ40แล้วก็ปี96ชนะไป60ซึ่งนัดสุดท้ายที่ทีมไทยเนี่ยเอาชนะซาอุเกิดขึ้นในปี1984หรือว่า40ปีที่แล้วครับทีมไทยชนะซาอุ3 1ในเกมอุ่นเครื่องนะครับก็มาลุ้นกันครับคู่นี้มีการถ่ายทอดให้ติดตามกันแบบสดสดเหมือนเดิมทางที p o r t 7แล้วก็ PPTV HD ช่อง36ในเวลา สี่ทุ่มหรือยี่สองนาฬิกาเป็นต้นไปครับช่วงท้ายครับก็ย้ำกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งละกันครับสำหรับโกลักกี้วิทโกหมึกนะครับสามารถซื้อสินค้าได้เลยนะครับสองช่องทางอ็เท่าสแกน QR Code ตรงนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเนี่ยไปกรอกรายละเอียดผ่าน Google Form แล้วก็โอนเงินนะครับรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยติดตามได้เลยนะครับในช่องทางใต้คอมเมนต์ของเรามีแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้วยแล้วก็ใน Facebook เห็นรายละเอียดของ โกลักกีวิโกมหมึกสามารถซื้อสินค้าได้เลย1เซต259บาท2เซต500บาทนะครับพร้อมกับการจับรางวัลหมดสิิทธ์ซื้อวันสุดท้าย3ามก,กราคมนะครับแล้วจับรางวัล1มก,กราคม16รางวัลที่จะมอบให้กับทุกคนที่ซื้อสินค้าในรอบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามบอลไทยยังไงต้องคิดใส่งลาไปแล้วสวัสดีครับ